สวัสดีครับผมเป็นซินโดนครับเย้ วันนี้นะครับผมจะมาทดสอบเสียงของแอมป์แลนเดล NB15 นะครับซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของคุณนูโน่นะครับผมหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับวันนี้เราถ่ายกล้องเดียวนะครับก็ตรงนี้นะครับอันนี้เป็นวอลลุ่มเสียงครีนนะครับแล้วก็อันนี้เป็นในพาร์ทของเสียงแตกนะครับตรงนี้เป็นชาแนลเหมือนเปลี่ยนเสียงครีนกับเสียงแตกนะครับอันนี้ก็เป็นเกนนะครับหรือว่าไดนะครับก็คือความแตกอันนี้ก็เป็นวอลลุ่มนะครับของชาแนลเสียงแตกโซโล่ก็คือบูสต์ให้มันแบบแตกละเอียดขึ้นไปอีกได้นะครับอันนี้เป็นพาร์ท EQ เป็นเสียงเบสเสียงกลางแล้วก็เสียงแหลมนะครับแล้วก็มาสเตอร์วอลลุ่มคลิปนี้เราจะเทสกันแบบกลางๆนะครับกลางๆก็คือEQ เนี่ยจะปรับตรงกลางเลยนะครับตรงกลาง3อันแล้วก็มาสเตอร์ไว้ตรงกลางนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองฟังซาวด์กลางๆของมันกันดูครับนะครับอันนี้เริ่มจากซาวด์เสียงคลีนก่อนนะฮะผมจะใช้ไมค์ชัวร์ SM57 นะครับรับเสียงจากหน้าตู้โดยตรงเลยนะครับต่อมาเราฟังเสียงแตกกันครับเสียงแตกนะครับปรับให้มันเกณฑ์สัก9โมงก่อนนะครับ9โมงเช้าก่อนฟังเกณฑ์กดไปอันนี้นะครับชาแนลไฟก็จะเลื่อนมาด้านนี้นิดนึงต้องบาลานซ์วอลลุ่มนิดนึงเกณฑ์สัก11โมงดูบ้างครับเริ่มดังแล้วลดวอลลุ่มลงนิดหนึ่งเรามาเริ่มกิได้สักบ่าย2ฮะสุดดูบ้างครับเสียงจี่มาแล้วลดวอลลุ่มลงนิดนึงครับคราวนี้ลองกดบูสโซโล่ดูฮะอันนี้เมื่อกี้ไม่ได้บูสโซโล่นะครับนี่บูสโซโล่ไฟนี้จะขึ้นนะฮะจะเพิ่มทวีความแตกขึ้นไปอีกอันนี้ก็เป็นเสียงคร่าวๆนะครับของเจ้าแลนเดลนะครับ NB15 นะครับหวังว่าน่าจะเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่สนใจรุ่นนี้รุ่นกันนะครับพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ